อยากเห็นอยากเจออุ้งสุทธิราชว่าเป็นใครเพราะว่ายังเด็กมากตอนนั้นเราก็เพิ่งจะจบม.6แล้วก็แบบยังไม่คิดอะว่าความดังมันจะมาถึงเราได้เร็วขนาดนี้เริ่มต้นจากการมีคณะลิเกของตัวเองครับของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สืบทอดลิเกนะครับก็ได้มาเป็นพระเอกในคณะและในขณะนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะทำอย่างที่ใจฝันไว้ก็คืออยากเป็นนักร้องก็เลยได้เปลี่ยนแปลงการแสดงด้านหน้าเวทีจากที่ได้ลิเกอย่างเดียวเนี่ยมาเป็นการแสดงคอนเสิร์ตก่อนจนไปเข้าตาแมวมองก็เลยแบบมาติดต่อว่าอยากให้ไปเทสเสียงอยากให้เป็นนักร้องเพลงแรกที่ได้ร้องในอัลบั้มชุดนี้ก็คือขอเป็นพระเอกเลยเธอหรือว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดเป็นเพลงเปิดตัวในฐานะของนักร้องลูกทุ่งครับถูกใจถูกใจจริงๆผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งมีหลังจากนั้นก็มีการติดต่อมาทางพี่เน่งจิรวัฒน์ปานพุ่มตอนนั้นทำอยู่ยูนิตรักไทยในอาสยามพี่เน่งก็ชวนว่าพุ่งมาร้องเพลงกันไหมพี่เน่งก็วางตัวเราคือเป็นนักร้องลูกทุ่งแบบพระเอกมันเป็นการวางคาแรคเตอร์ที่มันเข้ากับตัวเราที่สุดเพราะว่าเราเกิดมาจากพระเอกลิเกก็เลยได้มีโอกาสได้ทำผลงานเพลงในอัลบั้มเรียมเร่ไรเร่ไรถูกใจถูกใจจริงๆผู้หญิงอะไรยิ่งมองยิ่งมีเสน่ห์เพลงคนดีของเธอเนี่ยมีโอกาสได้ร้องแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลแรกในการที่เป็นนักร้องอยู่ในค่ายอาสยามนะครับรางวัลเพชรในเพลงก็คือการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องในฐานะนักร้องยอดเยี่ยมก็บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบมากนะครับจะเป็นคนดีของเธอให้ได้จะทำให้เธอซึ้งใจคิดถึงฉันทุกนาทีพอมาทำอัลบั้มที่2นะครับอัลบั้ม1ในดวงใจเพลง1ในดวงใจนี้ก็ยังได้รับรางวัลเพชรในเพลงนะครับรับรางวัลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในอัลบั้มนี้มันจะมีเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักกุ้งสุริราชมากขึ้นเหมือนกับเป็นการแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเพลงเทพีบ้านไพรครับเป็นเพลงที่นิยมแล้วก็เปิดกันมากในสถานีวิทยุต่างๆทั่วประเทศจนแบบได้รับรางวัลฮิตมาราธอนของสถานีวิทยุอสมทการติดชาร์ตอันดับ1ยาวนานแล้วก็อยู่ในอันดับยาวนานที่สุดใน1ปีนะครับทำให้กระแสของเพลงลูกทุ่งกลับมาด้วยครับนะแม่ตาหวานบ้านนาไปลงเมืองฟ้าลงเมืองฟ้าแล้วลืมบ้านเราการวางตัวที่ดีก็คือทำตัวให้ติดดินไว้อย่างที่พ่อกับแม่เคยสอนว่าคนดูเจ้าภาพเนี่ยเขาเป็นนายเราจะมีงานเราจะมีความนิยมก็ต่อเมื่อเรามีแฟนเพลงมีแฟนคลับเราจะไม่มองข้ามในความรู้สึกดีๆที่เขามอบให้ก็พยายามทำตัวให้เป็นกุ้งสุริราชวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นยังไงครับรักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัวใจจะหลับจะนอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกทีก็ฝากผลงานของกุ้งสุริราชไว้กับแฟนๆทุกๆคนด้วยนะครับงานละครนะครับทางช่อง8เรื่องเทพธิดาขนนกซึ่งกุ้งก็ได้ร้องเพลงประกอบละครในเรื่องนี้ด้วยชื่อเพลงรักในรอยสาบานรถลงเรือไปเหนือลองตายให้พบเหตุภัยทุกคนปองร้ายหำหันเราไม่รู้หรอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันจะกลับมาในความเป็นลูกทุ่งมากน้อยแค่ไหนเพียงแต่ว่าเรามีความสุขที่เราได้ร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆอย่างที่เราชอบคิดทำการใดให้ล้มเหลวไปทุกงานร้อนใจดุดไฟเผาพลานหาความสุขสันต์